นับสนุนโดยโรงพยาบาลบางมดสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Beauty by บางมดค่ะรายการที่จะมาจุดประกายให้คุณผู้ชมทุกคนหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพและความงามไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้ต้นอ้อพร้อมที่จะเสิร์ฟความสวยให้กับคุณผู้ชมแล้วนะคะคุณผู้ชมเคยรู้สึกแบบนี้บ้างไหมคะคือเวลาที่เราถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองและเช็คภาพรู้สึกว่าหน้าของตัวเองใหญ่หน้าตัวเองบานนะคะอย่างจะหน้า V shape ทำอย่างไรดีหาสารพัดวิธีมากมายนะคะไม่ว่าจะพึ่งแอปพลิเคชันในการบีบหน้าก็แล้วแต่ความจริงก็คือยังอยากหน้าเรียวแล้วก็หน้า V shape อยู่ค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปปรึกษาคุณหมอในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าแขกรับเชิญของต้นอ้อวันนี้นะคะก็มีความสนใจในเรื่องของรูปหน้า V shape เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้เธอรอเราอยู่แล้วนะคะไปพบกับเธอกันเลยค่ะตอนนี้นะคะต้นอ้ออยู่กับแก้มบุ๋มปรียาดาจิตถาชัยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าหลายๆคนนะคะก็ติดตามผลงานของแก้มบุ๋มอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพิธีกรหรือว่าเป็นนักแสดงนะคะก็มีผลงานที่ออกมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามอยู่ตลอดเวลาเลยทำงานเยอะมากๆตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้เป็นพิธีกรค่ะรายการแซ่บสดจี๊ดค่ะแล้วก็มีถ่ายละครค่ะตอนนี้แล้วก็มีซิทคอมค่ะเรื่องข่าวร้อนกับไก่หงเห็นไหมคะว่างานเยอะมากขนาดนี้แล้วมีเวลาพักผ่อนไหมจริงๆเวลาพักผ่อนน้อยมากส่วนใหญ่จะนอนในรถในรถเลยค่ะแล้วแบบนี้เราจะดูแลตัวเองไงคือเราก็ทำงานหนักด้วยพักผ่อนน้อยด้วยแล้วเวลาเราทำงานแล้วเราก็ต้องแบบแต่งหน้าด้วยเราจะดูแลตัวเองไงให้แบบสวยเป๊ะแบบนี้ตลอดไปจริงๆก็เหมือนกับว่าพยายามดูแลตัวเองให้มากที่สุดค่ะอย่างครีมเงี้ยเราจะไม่ขาดเลยก็คงต้องทาครีมตลอดหรือว่าอะไรที่เราสามารถแบบว่าทานอะไรที่มีประโยชน์ได้เราก็จะพยายามทานของที่มีประโยชน์แล้วก็นอนนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่นอนเนี่ยคือสิวขึ้นแน่ๆพักผ่อนน้อยสิวขึ้นด้วยหน้าโซมด้วยใช่ค่ะแก่เร็วแน่นอนเพราะฉะนั้นพักผ่อนนี่ก็ถือว่าสำคัญมากสวยขนาดนี้มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างหรือว่าความสวยความงามของตัวเองบ้างไหมคะจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยติดมาตั้งแต่เด็กจนโตจนถึงตอนนี้ก็คือรูปหน้ารู้สึกว่าตัวเองแบบหน้ากลมหน้าแบบว่าเวลาเข้าจอเนี่ยรู้สึกว่าหน้ามันใหญ่กว่าที่เราเป็นอยู่หรือว่าเอ๊ะหรือว่าหน้าเรามันใหญ่ขนาดนั้นจริงๆหรือว่าอะไรเงี้ยจะมีความกังวลมากก็คือแบบช่วงแบบโครงหน้าของตัวเองโครงหน้าของตัวเองไม่เรียวไม่มีเชฟอะไรเงี้ยเวลาไปออกหน้าจอหลายคนก็จะมีความกังวลถ้าสมมติว่าอยู่หน้าจอเพราะเห็นบอกว่าในทีวีจะอ้วนมากกว่าตัวจริงใช่ค่ะจริงไหมคะอันนี้จริงค่ะเวลาคนเจอข้างนอกเนี่ยจะบอกอ้าวทำไมตัวจริงผอมอ่ะผอมจังในทีวีแบบทำไมดูแบบดูเตี้ยอ้าวดูอ้วนคือทางที่ความจริงอาจจะไม่ได้แบบว่าหน้าบานขนาดนั้นใช่แต่เหมือนแบบมันขยายแล้วให้มันใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่วันนี้เดี๋ยวต้นอ้อจะพาแก้มบุ๋มนะคะไปพบกับคุณหมอไปถามคุณหมอไปปรึกษาคุณหมอเลยค่ะว่าแก้มบุ๋มจริงๆแล้วคือหน้าควรจะเรียวกว่านี้ไหมหรือว่าโอเคแล้วสวยแล้วแบบนี้รวมไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ตอนนี้รู้สึกกังวลว่าหน้าของตัวเองเนี่ยบานเกินไปไหมแล้วก็อยากจะหน้า V shape ทำอย่างไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวไปพบคุณหมอกันค่ะช่วง To Be Perfect สนับสนุนโดยโรงพยาบาลบางมดกลับเข้าสู่ช่วง To Be Perfect ค่ะช่วงนี้นะคะอยู่กับนายแพทย์ธนัญชัยอัศดามงคลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งและความงามสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอหมูนะคะวันนี้ค่ะต้นอ้อพาแก้มบุ๋มมาปรึกษาคุณหมอเพราะว่าแก้มบุ๋มตอนนี้มีความกังวลเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็กังวลใจนะคะกับแก้มบุ๋มเหมือนกันก็คือเรื่องของรูปหน้าอยากจะหน้าเรียวแล้วก็ถ่ายรูปออกมาแล้วหน้าเป๊ะหน้าคมหน้าสวยมุมไหนก็สวยแบบนั้นนะคะคุณหมอครับในเรื่องของหน้า V shape หน้าเรียว
ียวมีเทคนิคยังไงบ้างครับปัจจุบันนี้สมัยเนี้ยคนต้องการคำว่า V shape หรือหน้าเรียวเนี่ยบางคนก็ไปเห็นมาก็ทุกคนก็อาจบางคนคิดว่าฉีดโบท็อกซ์ปุ๊บจะหน้าเรียวเลยหรือบางคนไปร้อยใหม่หน้าเรียวแล้วเราเคยสังเกตไหมครับเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนทำแล้วได้ผลบางคนทำแล้วไม่ได้ผลใช่ไหมครับบางคนไปฉีดโบท็อกซ์มาเป็น10รอบแล้วหน้าก็ไม่เรียวสักทีใช่ค่ะเคยสงสัยไหมครับบางคนก็ไปร้อยใหม่มาก็ไม่ค่อยเรียวเท่าไหร่นะคะอันนี้สาเหตุเนี่ยก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนเราจะหน้าเรียวได้เนี่ยมันมีสาเหตุหลายอย่างที่ทำให้คนเราหน้าไม่เรียวอย่างเช่นอันแรกเรื่องแบบตัวโครงสร้างกระดูกถ้าคนที่มีกระดูกโหนกแก้มที่ใหญ่นะครับมีกระดูกกรามกระดูกกรามล่างที่ไหล่ที่ใหญ่นะครับอีกอันนึงก็คือคางที่สั้นทำไมหนูตอบโจทย์สิ่งพวกนั้นหมดเลยอันนี้คือเรื่องของโครงสร้างกระดูกถ้าเราเป็นที่โครงสร้างกระดูกเราก็ต้องแก้ที่ตัวโครงสร้างกระดูกนะครับอันต่อมาเรื่องของกล้ามเนื้อบางคนเป็นที่กล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคี้ยวภาษาแพทย์เขาเรียกว่าแมสเซเตอร์คือกล้ามเนื้อที่ใหญ่กล้ามเนื้อที่ใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเราเป็นจากกล้ามเนื้อใหญ่มันก็จะทำให้หน้าไม่เรียวเหมือนกันอันนี้ก็แก้ไขได้โดยการอาจจะฉีดโบท็อกซ์ให้กล้ามเนื้อมันอ่อนแรงลงหรือว่าใช้การผ่าตัดเอากล้ามเนื้อออกบางส่วนแต่บางคนไม่ได้เป็นที่กระดูกไม่ได้เป็นที่กล้ามเนื้อแต่เป็นที่ตัวซอฟต์ทิชชูเขาเรียกว่าเป็นที่ผิวหนังกับไขมันใต้ผิวหนังอย่างเช่นมีไขมันที่กระพุ้งแก้มเยอะอ๋อมันจะมีแก้มแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้หนูก็มีเราก็มีอันนี้ก็จะต้องทำที่ตัวไขมันกระพุ้งแก้มใช่อีกอันนึงก็คือคนที่อายุมากๆเห็นไหมครับอายุมากๆทุกคนเนี่ยหน้ามันจะไม่เรียวแล้วเพราะว่าผิวหนังที่หย่อนยานลงจากตัวกราวิตี้จากอายุที่มากจากแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันจะทำให้มีเหนียงเขาเรียกเป็นเหนียงที่เรียนนี้ภาษาแพทย์เรียกว่าเป็นโจ JOWL โจก็คือมีเหนียงตรงนี้ก็ทำให้หน้ามันเป็นเหลี่ยมหนูมีไหมคะหมอนี่ครับอันนี้ยังไม่มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่สาเหตุว่าเราเป็นอะไรแล้วก็ต้องแก้ตามสาเหตุถ้าเกิดสมมติว่าเป็นที่กระดูกก็ต้องแก้ที่โครงสร้างกระดูกเป็นที่กล้ามเนื้อก็แก้ที่กล้ามเนื้อบางคนเป็นที่ตัวผิวหนังแล้วก็ต้องแก้ที่ผิวหนังอย่างเช่นเป็นที่กระดูกก็เช่นกระดูกโหนกแก้มใหญ่ก็ต้องแก้ด้วยการผ่าตัดยุบกระดูกโหนกแก้มบางคนเป็นที่ขากรรไกรล่างใหญ่แล้วก็ต้องตัดตัวมุมของขากรรไกรออกบางส่วนใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นที่หน้าหย่อนยานเช่นอายุ 50-60 แล้วหน้าไม่ V shape อย่างเงี้ยก็จะต้องทำที่ตัวผิวหนังก็คืออาจจะดึงหน้าขึ้นหรือว่าร้อยไหมอันนี้ก็ต้องตามสาเหตุที่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมบางคนเนี่ยที่บอกว่าฉีดโบท็อกซ์มาผมมีคนไข้รายหนึ่งเขาต้องการทำ V shape ไปฉีดโบท็อกซ์มาเป็น10รอบเลยแล้วก็ต่อด้วยร้อยไหมแล้วก็เขาก็เค้นมาทำไมไม่ได้ผลสักทีปรากฏว่าพอเรามาตรวจจริงๆเนี่ยมันเป็นที่โครงสร้างกระดูกเขากระดูกกรามล่างเขาใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเราจะไปทำวิธีอื่นอ่ะมันไม่ตรงสาเหตุมันก็ไม่ได้ผลสุดท้ายเนี่ยเขามาผ่าตัดดูกระดูกกรามออกมันก็จะได้เป็น V shape แล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราผ่าตัดเราจะมีรอยแผลเป็นไหมคะมีขึ้นอยู่กับผ่าอะไรครับมันก็จะมีผ่าทั้งด้านนอกด้านในอย่างเช่นการผ่ายุบกระดูกโหนกแก้มแล้วก็สามารถซ่อนแผลไว้ด้านในปากได้แล้วก็มีแผลตรงบริเวณหน้าหูได้หรือว่าผ่าตัดกรามล่างเนี่ยก็จะมี2เทคนิคมีการซ่อนแผลไว้ในบริเวณปากได้อีกอันนึงก็คือเป็นแผลเล็กๆอยู่ที่บริเวณคอได้นะเนี่ยมันก็จะซ่อนอยู่ตามร่องคอแล้วเวลาผ่าตัดเราก็จะต้องใช้พยายามซ่อนแผลให้มันเห็นได้น้อยที่สุดคุณหมอคะแล้วอย่างหนูเนี่ยหนูรู้สึกว่าอย่างโหนกแก้มหนูเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะดูเหมือนใหญ่หน่อยแล้วไม่ดูหน้าแบบว่าดูบานขึ้นดูแบบไม่มีเชฟอะไรเงี้ยหนูมีวิธีแก้มั้ยคะถ้าเป็นแบบโครงหน้าแบบครับเดี๋ยวหมอขออนุญาตตรวจดูนิดนึงนะได้ค่ะเดี๋ยวคุณแก้มบุ๋มลองกัดฟันครับกัดฟันเยอะอันนี้ก็คือตรวจตัวกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อใช้ในการเคี้ยวหรือแมสเซเตอร์ดูว่ามันใหญ่ไหมนะแล้วเราก็อาจจะคำดูคร่าวๆดูกระดูกกรามล่างแล้วก็กระดูกโหนกแก้มใช่ไหมครับของคุณแก้มบุ๋มเนี่ยที่ตรวจดูเนี่ยตัวกล้ามเนื้อค่อนข้างใหญ่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อตรงนี้ก็คือแสดงว่าถ้าจะทำให้เรียวขึ้นนะก็ตัวเวลารักษาที่ตัวกล้ามเนื้อก็คือมี2แบบก็คือถ้าเกิดอยากได้ผลที่ทำได้ง่ายก็คือการฉีดโบท็อกซ์การฉีดโบท็อกซ์เนี่ยก็ทำได้ง่ายแต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะไม่ถาวรอยู่ได้แป๊บเดียวประมาณ6เดือนใช่ครับอีกอันนึงก็คือตัวกระดูกโหนกแก้มซึ่งพอกล้ามเนื้อมันใหญ่แล้วก็กระดูกโหนกแก้มที่ใหญ่เนี่ยก็ทำให้หน้าไม่เป็นเรียวเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเรียวใช่ตัวกระดูกโหนกแก้มก็สามารถผ่าตัดได้แต่ว่ามันถือเป็นการผ่าตัดใหญ่กระดูกโหนกแก้มผ่าตัดใหญ่ก็จะต้องดมยาสลบแล้วก็ทำโดยวิธีที่ปลอดภัยต้องมีหมอดมยาต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดนะเพราะฉะนั้นถ้าแนะนำง่ายๆก็คือผ่าตัดแค่ตัวแก้ไขแค่ตัวกล้ามเนื้อก่อนแล้วถ้าบางคนที่มีกรามใหญ่นะคะกระดูกกรามใหญ่แบบนี้ค่ะจะต้องแก้ไขยังไงบ้างคะคุณหมอก็มีการผ่าตัดคือการส่วนมากคนที่หน้าเหลี่ยมจะเป็นที่บริเวณเขาเรียกว่าเป็นแมนดิเบิลที่กระดูกกรามเราจะมีกรามบนกับกรามล่างตรงนี้เหรอคะกระดูกกรามล่างเนี่ยที่เวลาเราใช้เคี้ยวเนี่ยฮะขยับได้ด้านล่างมันก็จะกระดูกกรามล่างจะต่อกับฟันล่างเวลาเราขยับลงขยับดู
ตรงมุมกรามมันก็จะขยับตามตัวนี้ครับตรงมุมกรามเนี่ยทำให้หน้าเราเหลี่ยมค่ะนี่เลยใช่พอเวลาเราถ้าเกิดเราผ่าตัดเอากระดูกกรามออกเนี่ยเราก็สามารถเอากล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคี้ยวมันก็จะเกาะกับกระดูกกรามล่างอีกเหมือนกันแล้วเราสามารถผ่าตัดไปพร้อมกันได้เอากล้ามเนื้อออกบางส่วนแล้วก็เอากระดูกที่มันใหญ่ที่มันหมุนเนี่ยออกอันนี้จะได้ผลดีมากสำหรับคนที่กรามใหญ่นะครับก็ทำให้หน้าดูเรียวขึ้นได้และในการที่จะเตรียมตัวเพื่อที่จะมาอย่างผ่าตัดใหญ่คือบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกเลยนะคะเพื่อจะมาปรับโครงหน้าของตัวเองให้เรียวขึ้นอย่างนี้ค่ะต้องมีข้อควรระวังหรือว่าต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมคะสำหรับการผ่าตัดใหญ่เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือต้องมาปรึกษาแพทย์ก่อนเราก็จะต้องตรวจอย่างละเอียดแล้วก็จะต้องมีการเอ็กซเรย์ตรวจสุขภาพนะฮะแล้วก็มีการเจาะเลือดการตรวจเอ็กซเรย์ปอดดูขึ้นไฟฟ้าหัวใจเพื่อว่าการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการดมยาสลบค่ะแล้วใครที่มีโรคประจำตัวอะไรก็จะต้องบอกหมอให้ครบนะฮะแล้วก็ตรวจก่อนแล้วก็การผ่าตัดเนี่ยก็จะต้องดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์แล้วก็หลังผ่าตัดก็จะต้องนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลอย่างน้อย1-2คืนอันนี้คือเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยสำคัญที่สุดโดยเฉพาะการผ่าตัดใหญ่เนี่ยเราก็ไม่ควรจะทำที่ตามคลินิกใช่ไหมครับเราต้องทำที่โรงพยาบาลที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยสูงและในการฟื้นตัวการรักษาตัวค่อนข้างนานไหมคะถ้าเป็นที่ตัวโครงสร้างกระดูกการทำอะไรที่เกี่ยวกับโครงสร้างเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยข้อดีคือมันจะเปลี่ยนแปลงได้เยอะเลยอย่างถ้าเราเคยเห็นน่ะคนที่ทุบโหนกแก้มคนตัดกรามเนี่ยน่าจะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเพราะว่ามันเป็นที่ตัวโครงสร้างกระดูกอันนี้ข้อดีคือมันจะเปลี่ยนแปลงได้เยอะแต่ข้อเสียก็คือมันพักฟื้นนานพักฟื้นนานสุดมันจะมีการบวมช้ำนานสุดเลยโดยเฉลี่ยเนี่ยเดือนถึง2เดือนกว่าจะกลับมาปกติมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเกิดเป็นที่ตัวแค่ผิวหนังเป็นที่ตัวไขมันเฉยๆเป็นการผ่าตัดเล็กอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงได้ไม่มากแต่ว่ามันก็ความปลอดภัยสูงแล้วก็ผลแทรกซ้อนก็น้อยการพักฟื้นก็น้อยลงโดยเฉลี่ยก็1-2อาทิตย์ก็กลับมาปกติแล้วก็ต้องเลือกให้เหมาะสมและแบบนี้คือมีข้อห้ามไหมคะสำหรับคนที่อยากจะแบบหน้าเรียวในการทำศัลยกรรมจะมีทุกอย่างมีข้อห้ามทุกอย่างมีข้อห้ามหมดอย่างเช่นบางคนคิดว่าฉีดโบท็อกซ์ฉีดได้ทุกคนก็ไม่จริงครับมันก็มีข้อห้ามเช่นคนที่กำลังท้องอยู่คนที่กำลังให้นมบุตรอันนี้ก็ยังไม่ปลอดภัยยังไม่แนะนำนะฮะการเชื่อว่าฟิลเลอร์แล้วคิดว่าปลอดภัยหมดก็ไม่จริงฟิลเลอร์ถือว่าเราฉีดโดยหมอที่ไม่เชี่ยวชาญก็มีโอกาสเข้าไปที่เส้นเลือดได้บางคนเนี่ยฉีดโบท็อกซ์หรือฟิลเลอร์ปุ๊บแค่ต้องการจะฉีดตัวแมสเตอร์เนี่ยทำให้กรามมันเลี้ยวทำให้หน้าวีเชฟบอกว่าหมอที่ทำไม่เชี่ยวชาญเขาก็ฉีดแล้วมันไปเข้าเส้นเลือดมันก็ทำให้ปากเบี้ยวได้บางคนไปโดนเส้นประสาทให้ปากเบี้ยวได้หรือแม้แต่ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาก็อาจจะเข้าเส้นเลือดถึงขั้นทำให้ตาบอดได้นะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันมี2ด้านถ้าเราอยากทำให้ปลอดภัยก็ต้องศึกษาดีๆเลือกโรงพยาบาลเลือกหมอที่มีความเชี่ยวชาญจบโดยเฉพาะทางนี่แสดงว่าอย่างที่คุณหมอพูดมานะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจในเรื่องของการปรับรูปหน้าของตัวเองให้เป็น V-shape คือควรที่จะมาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนไม่ใช่วิเคราะห์เองนะคะว่าตัวเองเนี่ยหน้าบวมหน้าใหญ่แล้วก็ไปฉีดโบท็อกซ์หรือว่าไปร้อยไหมนะคะเพราะคิดว่าวิธีเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดละดีที่สุดแล้วแล้วก็ทำให้หน้าตัวเองเรียวได้แต่บางทีนะคะอาจจะเสียเงินโดยที่ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามที่ตัวเองต้องการแต่พอมาปรึกษาคุณหมอแล้วนะคะก็จะได้การวิเคราะห์ที่ตรงจุดแล้วก็แก้ไขได้อย่างตรงจุดด้วยวันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้ในเรื่องนี้แล้วก็แก้มบุ๋มก็ได้ทราบแล้วว่าหน้าของตัวเองนะคะจะถ้าอยากจะปรับต้องปรับยังไงบ้างใช่ค่ะวันนี้มาในรายการของเราแล้วอยากให้แก้มบุ๋มนะคะฝากถึงในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวเองสักนิดนึงเพราะว่าเป็นคนที่ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยแล้วก็ความสวยความงามของตัวเองก็ค่อนข้างเยอะมากต้องบอกว่าแก้มบุ๋มเป็นคนนึงที่ดูแลความสวยความงามของตัวเองเยอะมากดูแลตัวเองยังไงบ้างคะก็จริงๆก็คืออย่างเราเป็นคนแต่งหน้าทุกวันใช่ไหมคะเราก็จะทำความสะอาดหน้าให้สะอาดที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เลยแล้วก็พยายามทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็พักผ่อนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากแต่ว่าถ้าเราพร้อมหลับเมื่อไหร่เนี่ยคือเราหลับได้ทุกที่หลับสนิทหลับสนิทได้ทุกที่อะไรอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็พยายามออกกำลังกายบ้างค่ะเท่าที่เราจะทำได้หรือว่าถ้าเป็นสาวๆเนี่ยนี่มีเวลาไปออกกำลังกายการเดินช้อปปิ้งก็เป็นการออกกำลังกายอย่างนึงแนะนำเลยค่ะเราสามารถเดินได้เป็นชั่วโมงโดยที่เราไม่รู้สึกเหนื่อยด้วยมีความสุขด้วยใช่ค่ะสาวๆนี่เรื่องของการเดินช้อปปิ้งเป็นของคู่กันมากเป็นของคู่กันใช่ไหมคุณหมอที่บอกว่านอนได้เยอะเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มีบุญมากที่สุดคือคนที่สามารถนอนหลับได้ง่ายหลับสนิทใช่หลับสนิทแล้วหลับได้ง่ายเนี่ยถือว่าคือเราแสดงว่าเราไม่มีความเครียดในจิตใจแล้วก็ร่างกายจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากจริงนะคะเพราะว่าบางคนถึงแม้ว่าชั่วโมงการนอนอาจจะเยอะแต่ว่าหลับไม่สนิทก็ไม่เท่ากับคนที่อาจจะนอนน้อยแต่หลับสนิท
ได้คุณภาพมากกว่าสุขภาพก็ดีด้วยนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแก้มบุ๋มแล้วก็คุณหมอหมูนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะคะแล้วก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำหน้า V shape ด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ